สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ K-Time Economic Outlook ค่ะเรามาเจอกันนะคะก่อนที่จะเจอกับช่วงวันหยุดยาวอย่างวันหยุดสงกรานต์นั่นเองนะคะดังนั้นค่ะในสัปดาห์นี้นะคะสิ่งสำคัญเลยที่อยากจะมาชวนทุกคนคุยกันนะคะก็คือการเตรียมความพร้อมค่ะรับมือจัดพอร์ตก่อนที่จะเจอกับวันหยุดยาวว่าเราควรต้องดูพอร์ตยังไงบ้างต้องมีการเตรียมกลยุทธ์วางไว้ยังไงบ้างเพราะว่าเราจะหยุดกันยาวๆไป5วันเลยนะคะหรือว่า3วันทำการเลยทีเดียวดังนั้นการที่ต้องมานั่งคาดเดา ว่าตลาดเองจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงที่วันหยุดยาวแบบนี้ยากมากจริงๆค่ะเลยต้องให้ทางดร.ป๊อปหรือดร.สมชัยอมรธรรมนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธการลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์จากทางบลจ.กรุงไทยมาช่วยตอบคำถามตรงนี้กันค่ะสวัสดีค่ะดร.ป๊อปสวัสดีครับคุณกระแตสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วแต่ป๊อปคะเราเจอกันรอบนี้นี่ก่อนวันหยุดยาวเลยนะคะช่วงสงกรานต์วนมาแป๊บเดียวจริงๆค่ะถึงช่วงสงกรานต์อีกรอบนึงแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงเลยค่ะดร.ถ้าเกิดดูจากภาพตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเหมือนจะบวกกันได้ถึงแม้ว่าจะบวกกันนิดๆหน่อยๆบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าพอเปิดมาวันนี้ตอนเช้าเลยเนี่ยเอเชียลบไปเยอะมากนะคะแล้วก็ดูเหมือนจะเห็นถึงการปรับตัวลงมาจากหลายๆตลาดด้วยอันนี้นี่ถ้าเกิดดร.มองภาพตลาดปัจจุบันมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะดร.ป๊อปครับคือจริงๆตลาดก็ยังวนเวียนอยู่กับ2เรื่องหลักนะครับเรื่องสงครามในยูเครนแล้วก็เรื่องของเฟดนะครับอย่างสัปดาห์ที่แล้วมันก็มีผลการประชุมของเฟดเมมเบอร์ออกมานะครับก็แนวโน้มน่าจะขึ้นดอกเบี้ย50 basis point ในการประชุมครั้งหน้านะครับต้นเดือนหน้านะครับอันนั้นน่าจะชัดเจนอยู่แล้วมีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าในครั้งถัดไปอาจจะขึ้นอีก50 basis point นะครับนั่นหมายความว่าตัวเฟดเนี่ยการทำมาตรการไทเทนนิ่งเนี่ยเร็วขึ้นกว่าที่เร็วขึ้นนะครับไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับเรื่องของการทำ QT นะครับอันนี้ก็มีสปีดที่เร็วด้วยนะครับน่าจะแคปอยู่ประมาณ 90,000 กว่านะครับมันก็จริงๆมันก็ใกล้เคียงกับที่เราคิดนั่นแหละว่าประมาณสัก100,000นะครับแสนล้านUS ดอลลาร์ที่จะลดนะครับต่อเดือนนะครับแต่ทีนี้สปีดของการทำเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะค่อยๆเริ่มนะครับแต่ทีนี้พอเริ่มเสร็จปั๊บแล้วจะไปจนถึงแคปสปีดตรงนั้นเนี่ยเดิมเราอาจจะคิดว่า3เดือน6เดือนอะไรเงี้ยแต่จริงๆอันนี้อาจจะแบบ3เดือนหรือน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นสปีดในการทำ QT เนี่ยมันก็เร็วขึ้นนะครับคือตลาดค่อนข้างมีข่าวดีเหมือนว่าเป็น relief rally มาช่วงหนึ่งนะครับหลังจากที่ตลาดที่อย่างโดยเฉพาะตลาดอเมริกาเนี่ยลงไปลึกๆในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแต่พอ relief rally ขึ้นมามันก็ติดตามพวกกลุ่มเทคนิคอลนะครับเส้นค่าเฉลี่ย200วันอะไรเงี้ยมันก็จะติดอยู่แถวนั้นตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามีแรง take profit กลับเข้ามานะครับหุ้นทางด้านของอย่างถ้าเป็นพวก big cap นะครับอย่างดาวโจนส์อะไรเงี้ยก็เริ่มดูทรงๆนะครับแต่ถ้าดูวันถูกเนี่ยหุ้นอย่างเทคเนี่ยก็ถือว่าใช่ยังลงมาต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการประชุมเฟดเนี่ยคงเป็นอะไรที่ต้องคอยจับตานะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยตัวแนวโน้มยังน่าจะเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วขึ้นเรื่องของการทำ QT ที่เร็วขึ้นนะครับดังนั้นนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่ตลาดหันมาให้ความกังวลเป็นหลักนะครับเราดูได้จากตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับที่เรียกว่าเป็นขาขึ้นมาโดยตลอดนะครับในช่วงประมาณสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่าทำให้ตัวมันก็สะท้อนนะครับคือในตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมันสะท้อน2อย่างนะครับเรื่องของอินเฟลชันเรื่องนึงเรื่องของท่าทีเป็นเรื่องนึงนะครับในตัวอินเฟลชันเอ็กซ์ปีเคชันที่มันบิ้วที่มันอยู่ในตัวพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันสูงนะครับต้องบอกว่ามันสูงแต่มันเริ่มซอฟลงละแต่เป็นไปตามเรื่องของตัวแนวโน้มราคาน้ำมันนะครับที่หลังๆเราเริ่มเห็นมันซอฟลงนะครับแต่ทางด้านไอตัว real yield เนี่ยหรือตัว tips เนี่ยซึ่งสะท้อนภาพดอกเบี้ยที่แท้จริงสะท้อนภาพเรื่องของตัวท่าทีของเฟดเนี่ยมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากในช่วงนี้นะครับแล้วมันมากเร็วกว่าตัวเงินเฟ้อคาดการณ์ที่ลดลงเนี่ยก็เลยทำให้ตัวดอกเบี้ยสหรัฐหรือตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆก็คือคงต้องจับตาดูท่าทีเฟดนะครับแต่ถามว่าตลาด price in ไปเยอะหรือยังจริงๆก็ต้องบอกว่าขึ้น50 basis point ครั้งหน้านะครับหรืออาจจะครั้งถัดไปด้วยและการทำ QT ที่เราเห็นจากมาตรการของเฟดเนี่ยมันก็เริ่มเรียกว่าตลาดก็เริ่ม price มาในระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับต้องลองดูว่าตรงนี้เนี่ยพอประกาศจริงแล้วเนี่ยท่าทีจะเป็นอย่างไรจะมีรีลีฟรัลลี่อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ช่วงก่อนเฟดเนี่ยก็ถือว่าก่อนประชุมเฟดเนี่ยอาจจะมีปัจจัยกดดันได้อยู่นะครับอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของตัวรัสเซียยูเครนนะครับอย่างที่เรียนว่าจุดโฟกัสคือเดิมรัสเซียพยายามที่จะยึดเคียฟนะครับแต่ตอนนี้เหมือนว่าอาจจะหมดแรงละอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ใช้ไปเยอะละเรื่องของทางด้านการทหารก็ค่อนข้างเหนื่อยล้าละ
เป็นตอนนี้ก็เริ่มจะถอยมาทางด้านฝั่งตะวันออกนะครับของประเทศยูเครนนะครับก็คือพยายามจะยึดแคว้นดอนบาสนะครับซึ่งอันนี้ดูท่าทีว่าทางด้านผู้นำของยูเครนเนี่ยก็บอกก็ออกมาพูดนะครับว่าให้ระวังว่าเอ้ยมันจะเหมือนว่ารัสเซียไปเก็บพลังละเก็บกระสุนละกำลังจะกลับเข้ามารอบใหม่ในฝั่งตะวันออกนะครับแต่อีกด้านหนึ่งมันก็มีข่าวดีกันว่าอย่างน้อยการที่รัสเซียโฟกัสที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่แบบทั้งประเทศยูเครนทั้งหมดนะครับแทนที่จะยึดเคียฟทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างที่สองเรื่องของการเจรจาก็ยังเดินหน้าต่อเนื่องนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยมันก็มีข่าวว่าอย่างผู้นำของออสเตรียเนี่ยก็เตรียมที่จะเข้าพบกับปูตินเป็นเฟสทูเฟสนะครับในการประชุมหน้าตัวถ้าทำได้ก็ประมาณวันนี้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยไปพบทางนั้นอยู่เคยละในเรื่องการเจรจาก็ยังมีความพยายามอยู่นะครับแต่เรื่องการสู้รบก็ยังมีความรุนแรงอยู่นะครับยังต้องติดตามเรื่องของรัสเซียยูเครนนี่ก็ยังเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ป๊อปขาทั้งเรื่องของท่าทีของเฟดเองก็ตามหรือว่าเป็นทางด้านของท่าทีของความขัดแย้งของรัสเซียยูเครนเองก็ตามค่ะแล้วก็ป๊อปทั้งสองปัจจัยเนี่ยจากที่เราเห็นกันมาก่อนหน้านี้ค่ะเวลาที่มีข่าวหรือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกมาค่ะค่อนข้างส่งผลกระทบต่อภาพของตลาดแบบทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่เรียกว่าผันผวนได้เลยอะค่ะแล้วสำหรับการเตรียมความพร้อมให้กับนักลงทุนไทยที่ตลาดบ้านเราเองอะค่ะต้องหยุดยาวถึง3วันด้วยกันกับสถานการณ์ที่ทั้งสองเรื่องเลยที่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ส่งผลต่อภาพของการหุ้นตลาดด้วยแบบนี้ค่ะดร.ป๊อปเองจะมีคำแนะนำอย่างไรให้กับพวกเราบ้างสำหรับการจัดพอร์ตในช่วงที่ต้องเจอกับวันหยุดยาวแบบนี้บ้างคะครับจริงๆก็ช่วงนี้ก็วันสิ้นปีของไทยนะครับก็จวนจะขึ้นปีใหม่ของไทยแล้วนะครับเราหยุดกัน3วันนะครับสัปดาห์นี้นะครับพุธพฤหัสศุกร์แต่ของตลาดต่างประเทศอย่างที่คุณกระแตเรียนเนี่ยยังเดินหน้าต่อเนื่องเลยงั้นตลาดมันยังวิ่งอยู่ตลอดนะครับถามว่าเราในช่วง3วันเราทำได้ไหมพอตลาดเราปิดโอกาสที่เราจะทำก็จะว่าแทบจะยากนะครับงั้นการปรับพอร์ตช่วงนี้อาจจะลำบากงั้นสิ่งที่ดีสุดอาจจะต้องถือพอร์ตที่คิดว่าเหมาะสมกับสายการภาพระยะยาวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราจริงๆก็แนะนำมาโดยตลอดนะครับว่าการลงทุนใหม่อยากให้มองภาพยาวๆนะครับงั้นถ้าเป็นการมองภาพยาวๆเนี่ยเราก็อาจจะก้าวข้ามความผันผวนในระยะสั้นๆนี้ได้นะครับไม่ว่าเรื่องเฟดเองก็ตามอย่างที่เรียนว่ามันจะขึ้น50basis point จริงๆนะ QT จะมาแล้วนะแต่ถ้าดูเรื่องของตัวผลตอบแทนของสหรัฐพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมันก็ปรับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอย่างตัว2ปีสหรัฐเนี่ยตอนนี้เทรดกันอยู่ที่ประมาณสัก 2.5 เนี่ยจริงๆมันสูงกว่าเฟดฟันเรทที่เขาประกาศด้วยซ้ำนะครับคือเรียกว่ามีแรงเทขายไปค่อนข้างเยอะแล้วเฟดฟันเรทบอกว่าสิ้นปีนี้ดอกเบี้ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.75-2% แต่ตอนนี้ตัว2ปีมันอยู่ที่ 2.5% เรียกว่ารับข่าวกันไปค่อนข้างมากแล้วนะครับเพราะพอรับข่าวไปเยอะๆอย่างนี้เนี่ยเวลาผันผวนเนี่ยมันก็ผันผวนไปตามข่าวซึ่งเวลาที่เราหยุดเนี่ยเราอาจจะเทรดดิ้งตามข่าวค่อนข้างยากนะครับเพราะทางที่ดีสุดอาจจะต้องถือพอร์ตที่เรียกว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ในภาพระยะยาวนะครับอย่างที่เรียนซึ่งสถานการณ์เรามองอย่างไรนะครับปีนี้คือถ้ามองภาพใหญ่ๆเนี่ยเรื่องการสู้รบยังมีอยู่เรื่องของเงินเฟ้อยังสูงดอกเบี้ยยังเป็นขาขึ้นนะครับความผันผวนยังค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นด้วยภาพเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้แบร์เรื่องของ risky asset มากนักนะครับที่เว้นโดยเฉพาะว่าในช่วงต้นปีเนี่ยมันปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะละฝั่งตราสารนี้เองต่างหากเนี่ยที่เราคิดว่าดอกเบี้ยมันยังต่ำและเป็นขาขึ้นเนี่ยมันอาจจะทำให้มองเราไม่ได้ positive มากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าพูดถึงในส่วนของตราสารทุนเนี่ยหรือตลาดทุนอ่ะมันก็เราสามารถทำ stock selection ได้นะครับคืออะไรที่จะต้องระวังบ้างเวลาดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยหรือว่าสภาพคล่องที่หายเนี่ยเวลาพวกหุ้นกลุ่มโกลด์หรือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ต้องระวังนะครับแน่นอนว่าระยะสั้นๆอย่างที่เราเคยเห็นมาแล้วว่าเวลามันปรับตัวล่วงมาเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีคล้ายเป็นเทคนิคอลรีบาวนะครับมันก็อาจจะรีบาวได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ถ้าดูภาพทั้งปีเนี่ยเราคิดว่าหุ้นกลุ่มโกรทหรืออะไรที่เกี่ยวข้องพวกนี้เนี่ยที่เคยได้รับประโยชน์จากสภาพคล่องสูงเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นจุดที่ต้องระวังนะครับอินเฟลชันอาจจะมาช่วยสนับสนุนหุ้นพวกกลุ่มคอมมูนิตี้นะครับหรืออะไรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันที่เรื่องของการสู้รบมันก็ยังแม้ว่าราคาน้ำมันในช่วงระยะสั้นจะปรับตัวลดลงนะครับแต่เราคิดว่าน้ำมันน่าจะยืนในระดับที่ค่อนข้างสูงในอดีตนะครับมันก็อาจจะสนับสนุนเรื่องของหุ้นกลุ่ม Energy หรือว่าหุ้นกลุ่ม Value ต่างๆนะครับเราจะเห็นอย่างที่คุณกระแตพูดวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นชัดเลยดาวโจนส์ยังปิดบวกได้นิดๆแต่หุ้นกลุ่มเทคเนี่ยติดลบไปเปอร์เซ็นต์กว่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นภาพยาวๆที่เราแนะนำมากกว่าว่าหาอะไรที่มันเรียกว่าเป็น stock selection นะครับ fund selection ที่ให้เหมาะสมกับภาพธีมของการลงทุนในปีนี้นะครับ
จริงๆแล้วตัวป๊อปก็เตือนกับทุกท่านมาโดยตลอดนะคะให้ข้อมูลมาโดยตลอดต้นปีว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ยากจริงๆต้องพยายามเลือกกลุ่มเพราะว่าอย่างปีที่ผ่านมาบางคนอาจจะรู้สึกว่ายากแล้วค่ะแต่เชื่อเลยค่ะว่าปีนี้มันมีเรื่องของดอกเบี้ยก็ขึ้น QT ก็น่าจะมาค่ะเรียกได้ว่าปัจจัยกดดันเนี่ยมันคนละภาพกับเมื่อปีที่แล้วเลยนะคะดังนั้นก่อนหยุดยาวยังไงก็อยากให้ทุกคนนะคะลองกลับมาเช็คพอร์ตของการลงทุนทุกคนก่อนดีกว่าจะได้แบบไปหยุดยาวกันได้อย่างสบายใจนั่นเองนะคะแล้วตัวป๊อปนะคะช่วงวันหยุดยาวมีโปรแกรมไปไหนไหมคะอ๋อก็หยุดพักผ่อนนะครับหยุดพักผ่อนก็ถือว่าสบายดีแล้วครับขอเรื่องสุดท้ายค่ะดร.ป๊อปทางฝั่งของตลาดหุ้นไทยหน่อยค่ะเพราะว่าเราเห็นถึงข่าวดีออกมาเหมือนกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าหลังจากสงกรานต์เนี่ยน่าจะได้เห็นถึงมาตรการที่ผ่อนคลายเชิญการท่องเที่ยวมายิ่งขึ้นค่ะอันนี้นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเลยไหมคะที่ตลาดหุ้นไทยรออยู่ค่ะดร.ป๊อปจริงๆตลาดหุ้นไทยถือว่าปีนี้เอาเพอร์ฟอร์มนะครับเอาเพอร์ฟอร์มตลาดต่างประเทศค่อนข้างเยอะเลยนะครับคือถามว่าปัจจัยหลักๆก็คืออาจจะมองเรื่องของทีมรีโอเพนนิ่งนี่แหละนะครับว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดหุ้นไทยนะครับเพราะว่าอย่างจีนเนี่ยก็อย่างที่เห็นตั้งแต่ปีที่แล้วนะ Common Prosperity นะครับนโยบาย Zero COVID COVID Zero เนี่ยมันก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยกดดันตลาดอยู่แม้กระทั่งในวันนี้นะครับทางด้านสหรัฐเนี่ยดอกเบี้ยขาขึ้นอันนี้ก็ชัดเจนนะครับส่วนของไทยเนี่ยปีที่แล้วถือว่ายังเติบโตได้พอประมาณนะครับตลาดหุ้นแต่เศรษฐกิจเนี่ยไม่ค่อยดีนะเศรษฐกิจปีแล้วโตได้แค่เปอร์เซ็นต์กว่าปีนี้น่าจะโตดีขึ้นนะครับ 3% แต่เริ่มเห็นสัญญาณของการ disappointจากเรื่องของรัสเซียยูเครนจากเรื่องของเงินเฟ้อสูงขึ้นนะครับแต่นั้นยังไงก็ตามแต่ประเทศเราเนี่ยถามว่าเป็นประเทศที่เรื่องของการฟื้นตัวและการชาวบ้านชัดเจนนะครับเพราะว่าเราพึ่งเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเยอะดังนั้นเรื่องของภาคการท่องเที่ยวมันกลับมาจริงๆเนี่ยประเทศที่น่าได้ประโยชน์หลักๆเนี่ยก็ไทยก็ต้องเป็นหนึ่งในนั้นนะครับอยู่ในระดับต้นๆ นะครับยิ่งเป็นว่าเรื่องของgrowth เราคิดว่าปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ growth ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับเป็นประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าตลาดหุ้นและกาดนะครับว่าถ้าเกิดทีม reopening มาจริงอันนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนได้ค่อนข้างดีนะครับจะเห็นว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยตอนต้นปีเนี่ยก่อนที่จะมีเรื่องของรัสเซียยูเครนเข้ามาเนี่ยก็ถือว่ามีการเข้ามาซื้อหุ้นไทยค่อนข้างเยอะตลาดหุ้นค่าเงินบาทเราก็แข็งนะครับแต่แม้กระทั่งมีเหตุการณ์ไม่ว่าจะเรื่องของรัสเซียยูเครนเรื่องของเฟดเนี่ยเราก็ยังเห็นการซื้อของนักลงทุนต่างชาติอยู่บ้างนะครับเพราะอันนี้ก็เรียกว่าเขามาอาจจะมาคอยเรื่องของทีมมีโอเพนนิ่งแล้วก็อาจจะมองหุ้นไทยเป็นแลกกาดนะครับก็ถือว่าเป็นจุดสนใจสำหรับสำคัญของไทยนะครับแต่แน่นอนว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในตลาดโลกนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของแนวโน้มตีมตลาดโลกเป็นอย่างไรเราก็อาจจะได้ผลกระทบไปบ้างนะครับอันนี้อาจจะต้องคอยระวังเหมือนกันแต่เราคิดว่าเรื่องของตีมโอเพนนิ่งเนี่ยมันยังน่าจะค้ำตลาดหุ้นไทยได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นสั้นๆเราก็อาจจะมองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังพอดูมีความน่าสนใจถ้าเทียบกับตลาดอื่นนะครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวก่อนจากกันไปนะสป๊อปอวยพรหน่อยไหมคะให้กับนักลงทุนสำหรับก่อนวันหยุดแล้วก็วันปีใหม่ไทยได้ค่ะครับก็ในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ไทยวันสงกรานต์เราเนี่ยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกๆด้านอย่างที่ตั้งใจนะครับคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนานะครับในไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตการทำงานโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนนะครับเพราะหวังแทร็กเก็ตเท่าไหร่อันนี้ก็หวังขอให้เป็นไปตามเป้านะครับแต่ก็ต้องอาจจะต้องติดตามสถานการณ์นิดนึงอย่างที่คุณกระแตเรียนนะครับว่าความผันผวนมันก็มีนะครับแต่ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในเรื่องของทุกๆด้านนะครับขอบคุณมากเลยค่ะดร.ป๊อปแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตนะคะสัปดาห์หน้าเราขออนุญาตไปพักผ่อนกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกทีนึงนะคะเจอกันอีกทีตอนสิ้นเดือนเมษายนเนาะก่อนการประชุมเฟดมาวิเคราะห์กันต่อนะคะว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้ตาแล้วก็ดร.ป๊อปนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีปีใหม่ไทยล่วงหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ